็เป็นทางด้านเพชรวันชัยนะโอ้วันนี้ก็แดงรุ่นพี่นะยกที่3นะครับก็ชนะในทางด้านรุ่นนิมิตนะแต่สนุกสุดมันเลยนะครับก็ทางด้านรุ่นนิมิตนี่ก็เป็นที่โปรโมเตอร์ได้นะครับอายุนี่ก็พอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับกองเชียร์นี่ก็ผลมาเต็มเลยนะก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์พูดคุยกับทางด้านพี่เขาหน่อยนะครับก็คือต้องบอกว่าก่อนก็ต้องชื่นชมในร่างกายเลยเดินอัดกับเขาชกรุ่นน้องได้ตั้งแต่ยกแรกเลยครับเกมยกแข้งแล้วแข้งแตกยกแรกครับดูใจอ่ะที่พูดเตอร์มาวันนี้ครับมีมาบอลจับดีกว่าจับฟีมได้ไหมครับฟีมใจหมักไหมต่อยไหมต่อยไหมไอ้นายมีคู่อีกครับมีคู่เยอะมีคู่เยอะพี่นะเดี๋ยวร่างกายยังดีอยู่เสียดายยก4ไปรับเยอะหน่อยเสียดายยก4ที่ก็จะมาไปแล้วนะไปล้ม2ทีอ่ะมายกอ่ะจะมาไปอยู่แล้วเดี๋ยวมีคู่มีพวกเป็นเยอะเยอะเลย130ครับตามสุดเนาะครับได้ไปหน้าไปหน้าไปกลับไปหน้าขอมาอีกทีนึงนี่ครับฉายาใหม่ครับพี่โปรโมเตอร์ครับเอาพอดีพี่ครับพี่โปรโมเตอร์โอเคโอเคสวัสดีมากครับดีครับน้องน้องจะขอทุกท่านทำให้เป็นคนที่โอเคต้องถือว่าเราตื่นไปนอนไหมล้มครับล้มทำไมล้มนี่ครับยังมาที่บางทีบอกไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ได้มองครับไม่ได้มองครับไม่ได้มองครับถ้ามองครับผมก็ถอยแล้วถ้ามองนี่มีโอกาสนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าพอใจไหมผมก็พอใจครับแต่ก็ยังถึงไปหาจะช่วยให้ดีนะครับมีอะไรผ่านไปพอแล้วไหมก็วันนี้ทำเต็มที่นะครับแล้วแข้งแตกยกแรกไหมครับแข้งแตกครับที่ครับแข้งแตกไม่ได้ยุ่งแตกอะไรโดนอะไรแล้วแข้งแตกน่าจะโดนถุงเข่าครับผมน่าจะแตกถุงเข่ายกแรกเลยนะมันถักกองรุ่นไม่ได้แค่สายหมดแล้วยุคนั้นแหละครับผมครับโอเคโหร่างกายฟิตเรียบมาทำไมสู้ๆนะครับแข็งแรงก็ไม่ได้เอาอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องเลยได้ชนะได้ถ้ามันไม่ไต่ก็เกมแบบไหนถ้าเตะได้ทุกไหนก็ฝ่ามันจะเตะไหนนะนี่เน้นซ้ายอย่างเดียวครับไม่ได้ขวาเตะไม่ได้เลยครับเตะไม่ได้เลยโอ้โหต้องบอกว่า3ยกแรกแม่มันแตกได้ยังไงเลยนะครับพละกำลังไปยังครับไปนี้ก็อืดหน่อยครับอืดไปนิดนึงครับเพราะอะไรครับเพราะมันเพิ่งกลับมาต่อยอย่างนี้ครับคุณจะผมนั่งข้างเลย36ปีแบบนี้จะโอ้โหสุดๆแล้วร่างกายยังไปต่อได้อีกไหมครับก็เข้าไปเรื่อยครับเรื่อยๆว่าจัดแล้วก็เข้าไปเรื่อยแล้วก็ประเมินร่างกายไปไฟต่อไปโอเคครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วไม่ชนะไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้มีอะไรจะพูดกับแฟนมวยครับผมก็วันนี้ทำเต็มที่นะครับก็ฝากติดตามไฟต่อไปด้วยครับทำเต็มที่ครับผมสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเราไม่มั่นใจเหรอไม่เคยนิดนึงครับเพราะว่าโดนแท่งมาหลายเพราะว่าน้าวางแท่งวางแท่งเล่นมันเป็นหลายแท่งเลยครับเป็นไงบ้างวันนี้โอเคไหมพอใจพอมันชกไปไหมก็โอเคครับแต่ว่ายังไม่พอใจครับเอาไม่พอใจตรงไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไรมีไหมเยอะครับเยอะเลยมีอาชีพไหมวันนี้60,000ลูกตาจากในหัวเล็กกว่าหน้า10,000ก็เสร็จอุดรหมอวิอุดรนี่เอาจับ10,000บาทวันนี้มันรู้สึกว่ามันชกมันยังไงมันอืดไหมดูแล้วครับมันอืดว่าไงมันไม่ถึงของหาไม่ถึงของครับพี่ก็มาแข็งนะพี่ก็มาเป็นไงแข็งครับได้นะแข็งรอบหน้านี่เรารบหนึ่งวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ย130รอบหน้า130ได้ไหมที่ชกที่เราคิดว่าชกดีที่สุดคือพิกัดเท่าไหร่ก็130ก็น่าจะโอเคที่สุดครับเอาละก็ถือครับขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็ขอบคุณพี่หลวงขอบคุณอาจารย์รัฐขอบคุณ
ที่สี่กิ้งครับเป็นเดนเนอร์แล้วก็น้ำมิตรคอยสำหรับเราครับเฮ้ยวันชัยมีเป็นใจไหมอยากจะเจอใครมีไหมมองมีไหมมีไหมใครก็ได้ครับพี่กัดเท่าไหร่130พี่กัดครับพี่กัดนี้เนาะมาโดนพี่หลวงครับวันนี้น้องชกตามเกณฑ์ไหมครับก็ชกพอใช้ได้อ่าคือพอใช้ได้ยังไงฮะพอใช้ได้คือก็คือเราบอกว่า2ยกก็ขี้เกียจออกอาวุธยก3ก็ยังไม่ออกอีกผมถามว่าแล้วจะเอาอะไรไปชนะเค้าแก่กว่าเราก็พยายามบดแล้วยก4ก็สั่งให้เดินก็ยก4ก็ถอยได้ตามชกได้ตามเกมแต่ยก5ก็ให้เดินนะครับแต่ก็เดินไปรับแข้งก็ไม่โตแต่ถ้าไม่มีลูกผักล้ม2เที่ยวก็คิดว่าน่าจะอันตรายแล้วล่ะคือได้อันตรายเราได้หักล้ม2ลูกยกก็ท้ายนะก็โดนแข้งโดนอะไรโอเคบอกก่อนต่างชาติถ่ายรูปเพียบเลยก็ฝากครับผมใจน้องๆ sorry หมดเกียรติรักออสเตรียครับที่ได้ติดตามนะครับนี่ประเด็นวัดไม่ได้คอยสร้างผลงานไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ต่างชาติถ่ายรูปของแข้งนะครับเราเบอร์เลยโอเคแล้วโอเคเห็นบาท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 